ครับผมลุงเออดับแล้วนี่ลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับลุงป๊อกเปล่าใช่ครับผมทีนสราวุธพุ่มทองครับรู้จักไหมไม่รู้จักครับโอ้พูดอย่างงี้กับบ้านดีกว่ามาจากรายการขนส่งไม่จำกัดจะมาถ่ายทำเรื่องราวของการทำกลองของคุณลุงครับถ่ายได้ไหมครับได้ครับงั้นวางก่อนครับผมกลัวเออสวัสดีอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งนะครับคุณผู้ชมครับผมนี่คือลุงป๊อกตำนานรุ่นที่3หรือ4ครับ3ครับ3ของตะเพิ่มใช่ครับในการทำกลองของตำบลเอกราชแห่งนี้ใช่ผมอยากคุยเรื่องของประวัติการทำกลองของคุณลุงป๊อกครับคุยได้ไหมครับได้ครับนั่งไหนดีครับพี่นั่งตรงนี้ครับโอ้ลิพี่ด้วยครับผมมาคุณลุงรบกวนถามเลยคุณลุงนี่ถือว่าเป็นรุ่นที่เท่าไหร่ที่สืบทอดเรื่องของฝีมือในการทำกลองมาจากตะเพิ่มครับรุ่นที่3ครับ3แล้วครับเฉลี่ยประมาณกี่ปีแล้วครับผมตั้งแต่คุณตาเพิ่มจนถึงคุณลุงก็ประมาณทำมาถึงปัจจุบันนี้ก็รวม100ปีแล้วล่ะโอ้ที่ผมถามเลยครับว่าตระกูลเราถือว่าเป็นตระกูลแรกเลยหรือเปล่าครับที่ทำมาใช่ครับในตำบลเอกราชและณปัจจุบันเนี่ยทำกันเยอะขนาดไหนครับผมในก็ประมาณมี20กว่าหลังคาเรือนครับ20กว่าเลยครับทำแบบเบ็ดเสร็จจบในตัวเลยครับหรือว่ามีการแยกทำออกไปครับอย่างเช่นอันนี้ทำไม้อย่างเดียวทำหนังไม่เขาทำเบ็ดเสร็จเลยเออจบเลยจบเลยมาถึงหน้าบ้านขายคือขายได้เลยได้เลยครับทีนี้ตัวของลุงป๊อกเองทำกลองทั้งหมดกี่แบบครับทำหลายชนิดครับเช่นครับหนึ่งเลยกองเพลงกองพองเพลงที่อยู่ในวัดป่ะฮะอยู่ในวัดที่แบบตีตุ้ม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 ตัวมา11โมงกว่าใช่ครับกองอะไรอีกครับ2กองยาวกองยาวไอ้พวกตามลำวงทั่วไปใช่ครับ3ครับตะโพนไทยเป็นยังไงตะโพนไทยใช้กับวงพิพาทมีรวมย่อมอ๋อที่ที่วางมีขาตั้งใช่ครับปั๊บจุ๊บปั๊บจุ๊บปั๊บจุ๊บปั๊บปั๊บแล้วต่อไปครับ4ตะโพนมอนตะโพนมอนเป็นไงครับตะโพนมอนลูกใหญ่ให้คงพิพาทเครื่องมอนครับอ๋อคล้ายๆกับตะโพนไทยแต่ลูกใหญ่ครับใหญ่กว่าใหญ่กว่าโอเคนั่น4แล้วมี5มั้ยครับ5มีเปิงมังเปิงมังที่ตีให้กับวงพิพาทเนี่ย7ลูกเปิงมาอ๋อที่มันปรุง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 โอ้ที่แบบไล่เสียงจะองเล็กกลางใหญ่ทั้งหมดเลยใช่ครับโอ้นี่คือทำเนี่ยทำเฉพาะกลองหรือว่าทำคอกทั้งหมดด้วยครับคอกไม่ได้ทำครับเอาคอกไปหาให้อื่นเองเราทำเฉพาะลูกกลองอย่างเดียวใช่ครับโอเคนะฮะแล้ว6ครับก็มีกองตุ๊กนะกองตุ๊กเป็นไงครับกองตุ๊กมันต่างกับกองทัดคือกองทัดลูกใหญ่แต่กองตุ๊กมันลูกมันเล็กอ่ากองตุ๊กนี่เขาใช้ในโอกาสไหนอะไรยังไงใช้กับวงปีพาดเหมือนกันเหมือนกันอยู่ในวงปีพาดกองตุ๊ก7ครับแล้วก็มีกองโทนกองโทนครับโอ้โหต้องเห็นหน้าเห็นตาแล้วคุณผู้ชมครับอธิบายนี่อัน8ครับผมแล้วก็มีกองเปิ้งหวังเสมาเปิ้มหัวเสมาเสมาเริ่มงงแล้วครับผมครับ9ครับแล้วก็มีไอ้กองคู่กองแขกกองคู่กองแขกที่เป็น2ของลูกยาวลูกยาวนั่นไงพอดีมีความรู้เรื่องกลองพอสมควรครับผม9ครับมี9คืออะไรนะฮะก็มีโทนละมานาครับโทนละมานาที่เป็นแบนด์มั้งครับเป็นแบนด์มีลูกโทนลูกละมานาลูกครับผมปั๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บใช้กับเครื่องสายพวกโมโหรีครับอ๋อนี่คือ9มี10มั้ยครับมี10มั้ยไม่มีครับมีทำแค่นี้แค่9ประเภทเท่านั้นเองละมานาลำตัดอีกลูกอีกอย่างนึงละมานาลำตัดครับละมานาลำตัดกองละมานาสำหรับวงลำตัดใช่ครับเออแบะตึงตาตะปะตะปะเพดานตะปะปะประมาณนั้นใช่ไหมครับใช่ผมไม่รู้นะผมพูดไปมั่วๆเหมือนกันไม่รู้ว่าที่ผมทำไปมันถูกหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องไปเจอนี่ผมถามแล้วกันนะครับ9ประเภทของกลองหรือว่า10ประเภทของกลองที่คุณลุงทำเนี่ยไม้ใช้ไม้อะไรในการทำกลองครับส่วนมากพื้นบ้านนี้เขาใช้ไม้กระปูหรือว่ากระจามจุลีอย่างเดียวกันกระปูหรือจามจุลีครับแบบนี้หรือเปล่าแบบนี้ครับทีนี้ผมถามเลยทำไมถึงต้องเป็นไม้ก้ามปูหรือไม้จามจุลีในการทำไม้อื่นทำไม่ได้หรอครับได้ก็ปักปูมะม่วงพวกสะเดาขนุนขี้เหล็กมะขามเทศมะขามเทศก็ได้ด้วยได้ครับมะขามเทศนี่เนื้อเหนียวหน่อยแข็งหน่อยผมถามนะครับในเรื่องของตัวไม้เนี่ยมันทำให้เสียงกลองนี่มีความคุ้มความแหลมเสียงครับอ๋อเหรอครับดังนั้นถามเลยครับก่อนที่เข้าถึงเรื่องของอื่นไม้ไหนถือว่าเป็นสุดยอดแห่งไม้ในการทำกลองครับการทำกลองทำไม้พื้นบ้านนี้ก็เป็นไม้แล้วก็ต้องแล้วแต่กลองครับต้องระบุว่ากลองอะไรอ่ะสมมุตินะครับง่ายๆนะเห็นกันทั่วๆไปกลองยาวกลองยาวต้องมะม่วงครับเออนั่นไงไปเอาไม้อื่นมาทำมันก็จะเสียงไม่ดีกับขนุน2 อย่างนั่นไงเพราะอะไรครับเพราะเสียงมันดีครับไม้พวกนี้มันไม่ค่อยแตกไม่ค่อยร้าวเรื่องของหนังในการทำเรื่องของหนังอันนี้จำเป็นมากๆนะฮะใช้หนังอะไรครับก็ต้องบอกว่ากลองอะไรโอ้โหเหมือนเดิมอีกแล้วครับเหมือนนะครับกลองยาวเหมือนเดิมกลองยาวเป็นไม้มะม่วงหรือไม้ขนุนต้องเป็นหนังงวนหรือหนังแพะเพราะประเภทหนังกองยาวต้องใช้หนังบางใช้มือตีครับถ้าหนามากๆมือตีเจ็บครับแล้วไม่ดังหนังที่ใช้อยู่ในระบบ
สารระบบในการทำกรองทั้งหมดมีกี่ประเภทครับหนังโอเคหนังวัวหนังควายหนังควายหนังแพะหนังแพะหนังม้าม้าด้วยหนังม้าก็ใช้ได้มีอะไรอีกครับมี4ตัวแล้วมี4อย่างเท่านั้นหนังไก่ไม่ได้ไม่ได้หนังเป็ดไม่ได้เอางี้ดีกว่าถามละเยอะแยะมากมายอีกเรื่องนึงสำคัญพอทำเสร็จแล้วเรียบร้อยขายที่ไหนครับก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยก็มีบางคนรับซื้อที่บ้านตลอดขายดีเป็นเทน้ำเททิ้งเลยก็ขายได้เรื่อยครับแล้วครับผมมีคนสั่งจองตลอดลูกค้าของลุงส่วนใหญ่แล้วเป็นใครส่วนมากวงพิพาทที่เขาใช้กันอะพิพาทใหญ่ๆเลยพิพาทใหญ่ๆเลยแล้วก็ตามมหาลัยจุฬางี้ธรรมศาสตร์งี้กรมศิลป์นาฏศิลป์เนี่ยที่บ้านจะส่งแบบนี้อุ้ยทำไมดูแบบดูฟังแล้วดูแกรนมากดูใหญ่ทำไมอุ้ยไม่ได้สายขายตามพวกร้านทั่วไปเลยไม่มีไม่ได้ส่งเลยไม่ได้ขายส่งเลยสำหรับเพื่อการใช้งานโดยเฉพาะใช่ครับในวงปีพาดหลักๆปีพาดใหญ่ๆใช้เพื่อการนั้นเลยใช่ครับแสดงว่าราคาจะต้องแตกต่างจากทั่วไปราคาต้องสูงกว่าเขาสมมุตินะครับวันนี้ได้ต้นก้ามปูมาเอาไปทำกองเพลงใช่ตั้งแต่วันที่ได้ไม้มาแล้วก็เอามาตัดเนี่ยจนกว่าจะเสร็จทั้งหมดเนี่ยโอเคเริ่มต้นขั้นแรกนะครับตัดไม้ก่อนครับมันก็ประมาณไม่น่าจะกี่ชั่วโมงก็น่าจะเสร็จแป๊บๆเดียวใช้เครื่องอันนี้ตัดปุ๊บขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรครับคือขั้นตอนต่อไปก็เราก็มาก่อนจะขึ้นแท่นกลึงเราก็มาตีวงเวียนปาดให้กลมก่อนแล้วก็ขึ้นแท่นกลึงขึ้นแท่นกลึงให้มันออกมาเป็นรูปเป็นรูปกลองแล้วจะรูปแบบไหนแล้วก็จังที่ใจเราคิดหลังจากกลึงเสร็จแล้วครับก็ต้องไปจ้างเขาควานควานข้างในออกควานในออกเอาเนี่ยเราลุงไม่ได้ทำเองไม่ได้ทำเองแท่นก็มีแต่เอาไม่ไหวคนเดียวมันเหนื่อยเกินไปจ้างเขาควานดีกว่าควานเสร็จแล้วทำไงต่อครับต้องมาตากแดดประมาณหนึ่งร่วมเดือนเนี่ยตากแดดร่วมเดือน1เดือนตากแห้งครับพอมาได้ที่เสร็จแล้วเราก็มาขึ้นหนังได้มาต้องมาตากแห้งอีกหรือเปล่าหนังนี่มันมาตากแห้งมาแล้วครับอ๋อมันเสร็จแล้วแค่มาขึ้นมาขุดๆแล้วก็ขึ้นเลยมาตัดจริงๆแล้วก็ตัดแล้วก็แช่น้ำวันกับคืนเพื่อให้มันนิ่มๆหน่อยนิ่มๆแล้วก็ขึ้นขั้นตอนนี้มันก็เร็วแล้วก็ขึ้นเสร็จแล้วทีนี้ก็ต้องใช้เวลาไปอาทิตย์มันจะได้สัปดาห์หน้าพอขึ้นไปแล้วช่วงเช้าเราจะมีค้อนเหล็กที่มันลูกขนาดนี้ประมาณ8ปอนด์เนี่ยครับผมเขาทุบหนังให้มันยืดพอยืดปุ๊บเราขันสเตย์หนังก็จะยืดลงเรื่อยๆทุกวันทุบตอนที่ขึงแล้วขึงแล้วทุบปังปังปังขันใหม่ปังปังปังขันอีกครับใช้เวลาประมาณกี่วันประมาณหนึ่งอาทิตย์หน้าหนึ่งอะขั้นตอนเยอะพูดซะก็ตั้งเยอะตั้งแยะมากมายหลายอย่างตั้งแต่เริ่มตัดต้นไม้แล้วจนถึงทำเสร็จกองเลยขันไม้ขันมือครับผมอาจารย์ป๊อกครับผมอยากขอสมัครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ลุงป๊อกอาจารย์ช่วยสอนผมทำกลองสักใบหนึ่งได้ไหมครับลองดูก็เลยตัดไม้เนี่ยเริ่มจะตัดไม้เลยครับต้องเริ่มจะตัดไม้ก่อน